สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงนะคะสัตว์วันนี้เป็นนกที่บินไม่ได้อยู่ที่นิวซีแลนด์มีชื่อเหมือนผลไม้นั่นคือนกกีวีชื่อนกกีวีตั้งชื่อตามผลไม้หรือว่าผลไม้กีวีตั้งชื่อตามนกเรื่องนี้นะคะป้าแวนด้าก็สงสัยมานานแล้วค่ะพอไปค้นคำตอบก็พบว่าผลไม้กีวีที่มีผลกลมๆผิวสีน้ำตาลแล้วก็มีขนเล็กๆละเอียดมีเนื้อสีเขียวนุ่มชุ่มฉ่ำหอมอร่อยเปรี้ยวๆหวานๆนั้นตั้งชื่อตามนกกีวีค่ะแรกเริ่มเดิมทีนั้นผลไม้ชนิดนี้ไม่ได้อยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะเป็นผลไม้ของประเทศจีนที่มีชื่อภาษาจีนว่าหมีโหเถาและเมื่อถึงยุคที่มีการเดินทางค้าขายติดต่อระหว่างประเทศเจ้าผลไม้จากจีนก็เดินทางไปที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ได้ทดลองปลูกเมื่อปีพ.ศ. 2449ปรากฏว่าปลูกได้ดีงอกงามออกผลด้วยความที่ชื่อภาษาจีนนั้นเรียกยากก็เลยเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า Chinese Gooseberry จากนั้นก็ปรับปรุงพันธุ์ไปเรื่อยๆจนได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นแล้วก็เป็นที่นิยมถึงกับส่งขายไปทั่วโลกทีนี้นิวซีแลนด์เขาก็เลยอยากเปลี่ยนชื่อไม่อยากใช้ชื่อ Chinese Gooseberry แล้วเพราะว่าเขาสามารถปรับปรุงพันธุ์ให้มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ามิสเตอร์แจ็คเทอร์เนอร์เขาก็มองดูรูปร่างของผลไม้สีน้ำตาลกลมๆ มีขนปุยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดูคล้ายๆกับเจ้านกกีวีซึ่งเป็นนกที่อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ด้วยคุณแจ็คเทอร์เนอร์เขาก็เป็นคนแรกเลยที่เรียกว่ากีวีฟรุตและจากนั้นเป็นต้นมาผลไม้ชนิดนี้ก็มีชื่อว่ากีวีนั่นเองและนั่นก็คือที่มาของผลไม้ที่ตั้งชื่อตามนกกีวีแล้วชื่อนกกีวีล่ะคะมาจากไหนชื่อนกกีวีก็มาจากเสียงร้องของมันมันเป็นนกที่ส่งเสียงร้องดังแล้วก็ร้องซ้ำๆซ้ำๆอาศัยอยู่ในป่าและก็จะร้องในเวลาพลบค่ำเพราะมันเป็นนกที่หากินเวลากลางคืนเริ่มที่สมัยก่อนนู้นนกกีวีไม่ได้หากินตอนกลางคืนนะคะมันหากินตอนกลางวันเหมือนกับนกอื่นๆทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่ที่มันเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนก็เพราะว่าในยุคนั้นนะคะที่นิวซีแลนด์มีนกล่าเหยื่อชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่านกอินทรีฮาร์สเป็นนกอินทรีที่ขนาดใหญ่มากกลางปีกได้กว้างถึง10ฟุตเลยทีเดียวกรงเล็บของมันมีขนาดเท่ากับอุ้งตีนเสือเลยนะคะจึงทำให้บรรพบุรุษของนกกีวีต้องระวังตัวแอบซ่อนจากการไล่ล่าของนกอินทรีฮาร์สมันก็เลยไม่หากินตอนกลางวันค่ะออกหากินตอนกลางคืนแทนเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอเจ้านกอินทรีฮาร์สที่หากินในเวลากลางวันค่ะแม้ปัจจุบันนี้นกอินทรีฮาร์สได้สูญพันธุ์ไปแล้วเพราะถูกมนุษย์ไล่ล่าจนหมดค่ะแล้วก็ไม่มีสัตว์นักล่าใดๆในนิวซีแลนด์ที่จะล่านกกีวีอีกแล้วแต่นกกีวีก็ยังคงหากินในเวลากลางคืนและใช้ชีวิตระแวดระวังตามสัญชาตญาณเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนกกีวีนั้นมีความแปลกกว่านกหากินกลางคืนอื่นๆนั่นก็คือมันมีตาที่เล็กมากเพราะว่านกกลางคืนอย่างนกฮูกนกแสกจะมีตาโตเพื่อมองเห็นได้ดีในความมืดแต่สำหรับนกกีวีกลับมีตาที่เล็กจิ๊ดเดียวแล้วก็มองเห็นได้ไม่ดีอีกด้วยค่ะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาในการใช้ชีวิตของมันเลยนะคะเพราะมันมีการได้ยินที่ดีแล้วก็มีการดมกลิ่นได้ดีมากๆเพราะว่ามันมีจมูกอยู่ที่ปลายปากค่ะนกโดยทั่วไปจมูกนั้นจะอยู่ที่โคนของปาก
แต่นกกีวีการที่มีจมูกอยู่ตรงปลายนั้นนอกจากจะดมกลิ่นได้ดีแล้วก็ยังมีความสามารถในการรับแรงสั่นสะเทือนใต้พื้นดินได้ดีอีกด้วยนะคะซึ่งมันจะสามารถค้นหาอาหารที่อยู่ใต้พื้นดินเช่นแมลงด้วงหนอนแล้วก็ไส้เดือนได้ค่ะเมื่อมันรู้ถึงความเคลื่อนไหวของสัตว์พวกนี้มันก็จะตรงไปแล้วก็ใช้ปากที่เรียวยาวแหลมจิกลงไปใต้พื้นดินโดยไม่ต้องใช้สายตาในการมองเห็นเลยนะคะพอจิกลงไปปุ๊บแล้วก็คีบเอาแมลงหรือว่าไส้เดือนขึ้นมากินอย่างง่ายได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะมันก็ยังใช้จมูกนี้ดมหาเมล็ดพืชแล้วก็ผลไม้ที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้นดินได้ค่ะกีวีเป็นนกขี้อายแอบซ่อนตัวไม่ค่อยมีใครเจอนกกีวีในธรรมชาตินะคะเพราะมันไม่เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆคนส่วนใหญ่จะได้ยินแต่เสียงร้องแล้วก็ได้กลิ่นของนกกีวีค่ะใช่แล้วค่ะมันเป็นนกที่มีกลิ่นตัวคนที่เคยได้กลิ่นนะคะบางคนก็บอกว่ากลิ่นฉุนๆเหมือนแอมโมเนียแต่บางคนก็บอกว่ากลิ่นเหมือนกับเห็ดค่ะและกลิ่นนั้นก็มาจากน้ำมันที่มาจากผิวที่มีไว้เพื่อเคลือบขนนกให้นุ่มนวลแล้วก็เงางามนั่นเองค่ะนกกีวีนั้นตัวโตพอๆกับไก่แจ้มีขนปุยยาวแล้วก็เป็นเส้นเรียบคล้ายกับผมคนค่ะสีน้ำตาลปกคลุมตามลำตัวที่ใบหน้าก็มีขนยาวเป็นเส้นๆคล้ายกับหนวดแมวอีกด้วยมีนิ้วข้างละ4นิ้วแล้วก็เล็บยาวแตกต่างไปจากนกจำพวกอื่นนะคะเพราะว่าไม่ได้มีไว้เกาะกิ่งไม้แต่มีไว้วิ่งแล้วก็ใช้กระโดดถีบเพื่อป้องกันตัวค่ะนกกีวีนั้นเมื่อมันจับคู่ได้แล้วก็จะอยู่ด้วยกัน2ตัวไปตลอดชีวิตใน1ปีจะมีช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะและก็จะออกไข่ได้เพียง1ฟองในฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้จำนวนของนกกีวีเพิ่มขึ้นช้าค่ะและมันเป็นนกที่ออกไข่ได้ฟองใหญ่ที่สุดในบรรดานกทั้งหมดเมื่อเทียบกับขนาดตัวนะคะใช้เวลาฟักไข่นานถึง3เดือนโดยตัวผู้ทำหน้าที่ฟักไข่ค่ะถึงแม้ว่าไข่จะใหญ่แล้วก็คลอดยากแต่ลูกนกที่ออกมาจากไข่นั้นมันจะออกมาโดยมีขนเต็มตัวแข็งแรงแล้วก็หากินได้ด้วยตัวเองโดยพ่อแม่ไม่ต้องหาอาหารมาป้อนให้เหมือนนกอื่นๆพวกมันจะเกิดมาพร้อมกับถุงไข่แดงที่มีประโยชน์ต่อร่างกายติดอยู่ที่ท้องไข่แดงนี้ช่วยให้ลูกนกอยู่ได้โดยไม่ต้องหาอะไรกินในช่วง10วันแรกของชีวิตค่ะและหลังจากนั้นพวกมันก็จะเดินหาอาหารกินด้วยตัวเองเป็นนกที่เก่งมากๆเลยค่ะเรื่องราวของนกกีวีนั้นพิเศษแล้วก็ไม่เหมือนนกชนิดอื่นใดในโลกนะคะแล้วมันก็ได้ฉายาว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกิติมศักดิ์แห่งนิวซีแลนด์นั่นก็ทำให้สงสัยนะคะว่าฉายานี้มาได้อย่างไรเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะเรื่องนี้มีเหตุผลและที่ไปที่มาอยู่นะครับมาเริ่มต้นจาก1ในประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งเป็นเกาะทางใต้สุดของโลกเนี่ยก่อนจะถึงขั้วโลกใต้เนี่ยไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดอื่นเลยนอกจากค้างคาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนกที่อาศัยหากินอยู่ที่นิวซีแลนด์บางสายพันธุ์ก็จะบินไม่ได้เพราะว่าไม่ได้วิวัฒนาการมาเพื่อให้บินหนีศัตรูตั้งแต่สมัย40 50 60ล้านปีก่อนทีนี้เมื่อชาวยุโรปได้เดินทางไปถึงประเทศนิวซีแลนด์ก็ค้นพบสัตว์มากมายหนึ่งในนั้นก็คือนกกีวีนกกีวีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนกที่บินไม่ได้หากินในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็อยู่ภายในป่ามืดๆแล้วก็เดินหากินอยู่อย่างนั้นแหละครับลำตัวก็เป็นสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้มบางตัวนี่ก็เข้มมากจนเหมือนดำเลยนะครับแล้วก็ลักษณะขนปกคลุมลำตัวเนี่ยก็มีลักษณะขนแตกต่างจากนกที่เราเห็นตามบ้านนะครับมันขนนกเนี่ยมันมีลักษณะหนาตัวนะครับแล้วก็มองเผินๆเนี่ยมันเหมือนกับคนที่หวีผมซึ่งแตกต่างจากนกปลอดนกกางเขนนกเขาที่เรามีอยู่ในบ้านของประเทศไทยซึ่ง
ขนมันจะคลี่ออกนะครับลักษณะเหมือนกับใบพายนะครับคือมีแกนตรงกลางแล้วก็มีขนออกไปทางสองข้างซ้ายขวาในขณะที่นกกีวีเนี่ยมีแกนตรงกลางเหมือนกันแต่ว่าลักษณะขนตามลำตัวเนี่ยมันขึ้นแล้วก็ลู่ไปในทิศทางเดียวกันลักษณะคล้ายกับหอกนะครับถ้าดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็ขนาดขนเนี่ยมันก็เล็กๆแล้วก็เมื่อรวมตัวกันมากๆเนี่ยมันก็เลยลักษณะคล้ายกับคนที่หวีผมมองผ่านๆเวลามันวิ่งปรูดไปเนี่ยบางคนก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นหนูหรือว่าเป็นกระรอกสักชนิดนึงแน่นอนที่วิ่งผ่านไปแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็คือสัตว์ที่เดินหากินอยู่บนพื้นดินมีตัวสีน้ำตาลลักษณะมองไกลๆก็คล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกน้ำนมนะครับชาวยุโรปที่ไปถึงที่นิวซีแลนด์เนี่ยก็เลยตั้งชื่อให้ว่าอ๋อเธอก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกิตติมศักดิ์นี่เองนะครับเหตุผลที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนี้ครับลุงหมอครับผมได้ไปสวนสัตว์หลายที่เลยครับแต่ไม่เคยเจอนกกีวีเลยทำไมมาถึงไม่มีนกกีวีในสวนสัตว์ล่ะครับในโลกใบนี้นะครับมีนกกีวีอยู่เฉพาะในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้นแล้วก็ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนกสัญลักษณ์ของประเทศของเขาน้อยมากๆที่เขาจะยอมให้ส่งออกจากประเทศนิวซีแลนด์แล้วไปเลี้ยงอยู่ที่ประเทศอื่นนะครับลุงหมอก็เคยเห็นว่ามีสวนสัตว์บางแห่งนะครับบนโลกใบนี้ที่สามารถเลี้ยงแล้วก็เพาะพันธุ์นกกีวีได้ส่วนในประเทศไทยเคยมีความพยายามนำนกกีวีมาเพาะเลี้ยงในประเทศไทยหลายครั้งแล้วตั้งแต่สมัยอดีตนะครับ 30-40 ปีก่อนแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมในประเทศไทยมันแตกต่างจากที่นิวซีแลนด์มากทำให้นกกีวีเนี่ยเลี้ยงแล้วไม่ค่อยรอดส่วนใหญ่ก็สืบพันธุ์ไม่ได้แล้วก็ตายไปนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมสวนสัตว์ในประเทศไทยจึงไม่มีการเลี้ยงนกกีวีเลยครับถ้าไปที่ประเทศนิวซีแลนด์โอกาสที่เราจะเห็นนกกีวีง่ายที่สุดก็คือไปตามสวนสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งเขามีโครงการเพาะขยายพันธุ์แล้วก็ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติส่วนโอกาสที่เราจะเห็นนกกีวีในธรรมชาติเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้อยมากๆด้วยสาเหตุ1เกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์นะครับ2มันหากินในเวลากลางคืน3สถานที่ที่มันอาศัยอยู่เนี่ยเกือบทั้งหมดอยู่ไกลมากๆจากสถานที่ซึ่งมนุษย์อาศัยอยู่นะครับแล้วก็ทางราชการของทางนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะอนุญาตให้คนที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนท้องถิ่นเข้าไปดูกีวีในธรรมชาติด้วยเหตุผลเพราะว่าเขากลัวว่าคนต่างชาติจะนำโรคติดต่อติดเสื้อผ้าติดรองเท้าของเราแล้วไปแพร่โรคให้กับนกกีวีในธรรมชาติลุงหมอก็แนะนำว่าถ้าอยากจะเจอนกกีวีตัวเป็นๆก็เดินทางไปที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ไปดูในสวนสัตว์ได้ครับอย่าไปรบกวนกีวีในธรรมชาติเลยและสาเหตุที่นิวซีแลนด์นั้นไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นี่นั่นก็เพราะว่าพื้นแผ่นดินของนิวซีแลนด์นั้นเกิดขึ้นมาหลังพื้นแผ่นดินอื่นในโลกนี้ซึ่งเพิ่งเกิดมาเมื่อ60ล้านปีที่แล้วนี่เองเกิดจากความเปลี่ยนแปลงที่เปลือกโลกใต้พื้นพิภพผลักดันให้แผ่นดินค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำช้าๆจนเกิดเป็นเกาะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ค่ะสัตว์ต่างๆบนเกาะนิวซีแลนด์นี้ก็เลยไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลยนะคะมีแต่ค้างคาวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะนกกีวีที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้ก็มีอาหารกินที่อุดมสมบูรณ์ดังนั้นนกกีวีก็ไม่มีความจำเป็นต้องบินไปหาอาหารไกลๆความสามารถในการบินก็เลยหายไปแล้วความสามารถในการวิ่งก็เข้ามาแทนที่แล้วมันมีขาที่แข็งแรงมากๆเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะคะมันวิ่งเร็วพอๆกับมนุษย์ขายาวๆเลยล่ะค่ะนกกีวีนั้นมีความสำคัญมากต่อชาวเมารีชาวเมารีเป็นชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ที่อยู่ในนิวซีแลนด์มาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะคะและชาวเมารีมีความเชื่อว่านกกีวีนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงของเทพเจ้าในป่าคนของนกกีวีก็เลยถูกมาทำเป็นผ้าคลุมเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆแต่ว่าพวกเขาจะใช้เฉพาะขนของนกกีวีที่ตายแล้วเท่านั้นค่ะเพราะว่าชาวเมารีมองว่านกกีวีเป็นเสมือนผู้พิทักษ์แห่งป่า
ทุกวันนี้นะคะที่นิวซีแลนด์มีนกกีวีอยู่5สายพันธุ์และทั้ง5สายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์แล้วค่ะเหตุที่นกกีวีใกล้สูญพันธุ์ทั้งที่ไม่มีสัตว์ผู้ล่าในธรรมชาตินั่นก็เป็นเพราะว่าการเดินทางอย่างมากมายของมนุษย์จากทวีปยุโรปที่เดินทางอพยพเข้ามาอยู่อาศัยที่นิวซีแลนด์ไม่เพียงแต่พวกเขาจะถากถางพื้นที่ป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นเมืองเป็นถนนเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชทำให้ถิ่นที่อยู่ของนกลดลงอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพวกชาวยุโรปเหล่านี้พาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในเกาะนิวซีแลนด์ด้วยเช่นกระต่ายนักขุดหมานักดมกลิ่นแมวนักล่าหมูนักกินแล้วก็สัตว์อื่นๆอีกมากมายที่เข้ามาที่นี่ทำให้นกกีวีถูกหมาแมวที่พวกคนยุโรปพามาไล่ล่าจับกินเป็นอาหารค่ะและด้วยกลิ่นอันโดดเด่นของกีวีทำให้พวกมันตกเป็นเป้าหมายดึงดูดผู้ล่าที่กำลังหิวโหยและบรรดาสัตว์นักล่าเหล่านี้ก็สามารถตามหานกกีวีได้อย่างง่ายดายจากการได้กลิ่นค่ะทำให้ลูกนกกีวีในธรรมชาติรอดชีวิตน้อยมากๆลูกนกอายุไม่เกิน6เดือนเกินครึ่งที่เกิดมาถูกแมวจับกินเป็นอาหารค่ะส่วนนกกีวีที่โตเต็มวัยนั้นมันสามารถป้องกันตัวจากแมวได้แต่มันก็ไม่สามารถป้องกันตัวจากหมาที่ตัวโตกว่ามันได้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆที่ทุกคนในโลกกำลังช่วยกันปกป้องในรอบ100ปีที่ผ่านมาจากเดิมนกกีวีเคยมีอยู่เป็นล้านล้านตัวปัจจุบันพวกมันเหลือเพียงหลักร้อยตัวเท่านั้นค่ะและนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆว่าวันหนึ่งนกกีวีอาจจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ก็เป็นไปได้ค่ะได้เวลานิทานแล้วค่ะนิทานวันนี้นะคะเป็นนิทานพื้นบ้านเมารีจากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเมารีเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนิวซีแลนด์ก่อนที่ชาวยุโรปจะมาที่นี่นะคะก่อนจะฟังนิทานเรื่องนี้ขออธิบายชื่อนกต่างๆที่ปรากฏชื่อในนิทานก่อนค่ะซึ่งนกเหล่านี้เป็นนกที่อยู่ในนิวซีแลนด์แล้วก็เรียกชื่อตามภาษาท้องถิ่นของชาวเมารีมีอยู่3ตัวนะคะตัวที่1ก็คือนกทุยนกทุยเป็นนกขนาดกลางมีขนสีน้ำเงินเขียวสวยงามมากๆเลยแล้วลักษณะเด่นของนกทุยก็คือมันมีขนเป็นกระจุกที่คอสีขาวโดดเด่นมากเลยค่ะนกตัวต่อไปคือนกภูเคโคนกภูเคโคเป็นนกตัวโตปากใหญ่สีแดงขายาวสีแดงมีตีนใหญ่หากินตามพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะและอีกตัวหนึ่งมีชื่อว่านกปีปีวาโรอุระแหมชื่อยาวจริงๆเลยนะคะเนี่ยเป็นนกตระกูลเดียวกับนกกาเหว่าขอเรียกว่านกกาเหว่าก็แล้วกันนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆเอาล่ะตอนนี้เรารู้จักตัวละครต่างๆในนิทานกันแล้วซึ่งนิทานเรื่องนี้นะคะป้าแวนด้าก็ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องราวบางช่วงบางตอนเพื่อให้ได้เข้าใจกันง่ายขึ้นค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่านกกีวีสูญเสียปีกได้อย่างไรณดินแดนแห่งป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลราชาแห่งป่าเขาได้เดินสำรวจป่าที่แน่นทึบแล้วก็เขียวชอุ่มเมื่อมองไปรอบๆและพิจารณาอย่างดีเขาก็พบว่าต้นไม้ในป่ากำลังเริ่มจะป่วยเป็นเพราะว่ามีแมลงมากมายกำลังกัดกินต้นไม้จากพื้นดินด้วยความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งราชาแห่งป่าจึงเรียกนกที่อยู่บนท้องฟ้าให้บินลงมาและพูดกับนกว่ามีแมลงมากมายกำลังกัดกินต้นไม้ฉันต้องการให้นกตัวใดตัวหนึ่งลงมาจากยอดไม้ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินในป่าและทำหน้าที่ปกป้องต้นไม้เหล่านี้ให้รอดพ้นจากการกัดกินของเหล่าแมลงต้นไม้ในป่าจะได้รอดชีวิตถ้าต้นไม้รอดนั่นหมายความว่าพวกเจ้าที่ใช้ชีวิตอยู่บนยอดไม้ก็รอดด้วยเช่นกันใครจะกล้าหาญพอที่จะอาสาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเมื่อพูดจบไม่มีนกสักตัวที่อาสาทำหน้าที่นี้
ราชาแห่งป่าจึงหันไปถามนกทุยนกทุยเป็นนกกินน้ำหวานจากดอกไม้เขาถามว่าเจ้าจะลงมาจากยอดไม้เพื่อมาอยู่บนพื้นดินหรือไม่นกทุยเงยหน้าขึ้นมองยอดไม้เขาเห็นแสงแดดอบอุ่นส่องผ่านใบไม้และมองลงมาในพื้นป่าเขามองเห็นพื้นดินที่เย็นและมืดมิดนั่นทำให้เขาใจสั่นสะท้านจึงตอบกับราชาแห่งป่าไปว่าบนพื้นดินนั้นมืดเกินไปฉันกลัวความมืดราชาแห่งป่าก็เลยไปถามนกปูเกโกซึ่งเป็นนกที่มีปากใหญ่สีแดงถามว่าเจ้าจะลงมาจากยอดไม้เพื่อมาใช้ชีวิตบนพื้นดินหรือไม่นกปูเกโกมองไปที่พื้นดินในป่าเขาเห็นพื้นดินเปียกเย็นและชื้นเขาจึงบอกกับราชาแห่งป่าว่าบนพื้นดินมันชื้นเกินไปฉันไม่อยากให้เท้าเปียกเมื่อได้ยินดังนั้นราชาแห่งป่าก็หันไปถามนกก้าวาวหรือนกปีปีวาระอุระว่าเจ้าล่ะจะลงมาจากยอดไม้เพื่อใช้ชีวิตบนพื้นดินหรือไม่นกกาเวาแงนดูยอดไม้เขาก็ตอบราชาแห่งป่าว่าช่วงเนี้ยฉันยุ่งกับงานสร้างรังฉันลงมาบนพื้นดินไม่ได้หรอกเมื่อนกกาเวาตอบเช่นนี้ทุกอย่างก็เงียบสงบความโศกเศร้าในหัวใจของราชาแห่งป่าก็ก่อตัวขึ้นเขารู้สึกเศร้าใจว่าไม่มีนกตัวไหนที่จะอาสาทำหน้าที่นี้เขาจึงหันไปถามนกกีวีเจ้าจะลงมาจากยอดไม้และใช้ชีวิตบนพื้นดินหรือไม่นกกีวีมองดูพื้นดินที่เย็นและชื้นอย่างครุ่นคิดหันไปหาราชาแห่งป่าและพูดอย่างกล้าหาญว่าฉันจะลงมาจากยอดไม้และใช้ชีวิตบนพื้นดินเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวใจของราชาแห่งป่าก็รู้สึกมีความสุขอย่างท่วมท้นนกน้อยตัวนี้กำลังเป็นความหวังของป่าทั้งหมดแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาควรจะเตือนนกกีวีและบอกความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อนกกีวียอมรับชะตากรรมในการทำภารกิจนี้เขาบอกกับนกกีวีว่ากีวีสิ่งที่เจ้าต้องรู้ก็คือหากเจ้ารับทำภารกิจนี้ร่างกายของเจ้าจะเปลี่ยนไปขาของเจ้าจะหนาและแข็งแรงเล็บของเจ้าจะยาวขึ้นแต่ไม่ได้มีไว้เกาะกิ่งไม้จะมีไว้เพื่อฉีกท่อนซุงที่อยู่บนพื้นดินนี้เจ้าจะสูญเสียขนและปีกอันสวยงามโดยที่เจ้าจะไม่มีวันได้มันกลับคืนมาและจะไม่ได้กลับไปสู่ยอดไม้ตลอดชีวิตของเจ้าจะไม่มีวันได้เห็นแสงสว่างอีกต่อไปฉันขอถามเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะลงมาจากยอดไม้ในป่าเพื่อใช้ชีวิตบนพื้นหรือไม่กีวีเงยหน้ามองดูแสงแดดที่สาดส่องใบไม้อีกครั้งเพื่อจดจำแสงสว่างนี้เป็นครั้งสุดท้ายมันมองดูนกตัวอื่นๆที่มีสีสวยงามมองดูปีกและขนหลากสีของตัวเองพร้อมกับกล่าวคำอำลาเงียบๆในใจแล้วก็หันไปตอบราชาแห่งป่าว่าฉันจะลงมาจากยอดไม้และใช้ชีวิตบนพื้นดินราชาแห่งป่าได้ยินดังนั้นจึงหันไปหานกตัวอื่นแล้วประกาศว่านกทุยเจ้ากลัวเกินไปที่จะลงมาจากยอดไม้ในป่านับจากนี้เจ้าจะถูกสวมขนนกสีขาว2อันไว้ที่คอเพื่อเป็นเครื่องหมายของคนขี้ขลาดนกปูเกโกเพราะเจ้าไม่อยากให้ตีนและขาของเจ้าเปียกนับจากนี้เจ้าจะมีชีวิตอยู่ที่หนองน้ำตลอดไปนกกาเวาเจ้านั้นยุ่งกับการสร้างรังมากนับจากนี้เจ้าไม่ต้องมีรังของตัวเองแต่จะต้องวางไข่ในรังของนกตัวอื่นสำหรับเจ้ากีวีผู้กล้าหาญการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของเจ้านั้นเจ้าจะกลายเป็นนกที่คนรู้จักมากที่สุดและรักมากที่สุดในบรรดานกทั้งหมดบนโลกใบนี้
และนับจากนั้นเป็นต้นมากีวีก็ทำหน้าที่ดูแลปกป้องป่าจากพื้นดินโดยที่มันบินไม่ได้และไม่มีวันกลับไปบนต้นไม้อีกเลยและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของนกกีวีนกที่บินไม่ได้แห่งนิวซีแลนด์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.